กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลรางวัลโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่3จอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางเดินหน้าในการสร้างความตระหนักรู้ค่ะปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะและประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญของมารยาทไทยและวินัยจราจรกันค่ะสำหรับโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่3ค่ะจอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนำโดยนายโกวิทย์ภกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะมีทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด274ทีมแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าค่ะจำนวน153ทีมและระดับอุดมศึกษาค่ะปวส.หรือเทียบเท่าจำนวน121ทีมโดยได้คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ26ทีมค่ะที่จะได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะรวมถึงผู้กำกับภาพยนตร์ค่ะและยูทูบเบอร์ชื่อดังเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบค่ะได้สามารถต่อยอดความรู้ค่ะในการผลิตผลงานต่อไปได้ค่ะและทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะในระดับมัธยมศึกษาปวช.หรือทิพเท่าค่ะได้แก่ทีมทุ่งสงโฮมทาวชื่อผลงานสัญจร 3D วิถีไทยจากโรงเรียนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและรางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาปวส.หรือเทียบเท่าค่ะได้แก่ทีมพญาแถนลุยวัดค่ะชื่อผลงานทราฟฟิกไลฟ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะจังหวัดมหาสารคามโดยผลงานของน้องๆค่ะจะนำไปต่อยอดเผยแพร่ค่ะผ่านโลกโซเชียลมีเดียต่อไปค่ะทางรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะครับสำหรับโครงการสัญจรดีวิถีไทยประจำปี2566นะครับภายใต้หัวข้อจอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางนะครับมีความเป็นมานะครับก็คือว่าในยุคปัจจุบันนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนเนี่ยเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของคนทั้งในส่วนคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็ในสังคมชนบทนะครับฉะนั้นการที่จะเริ่มปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนะครับตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับมีทัศนคติที่ดีนะครับต่อการขับขี่รถนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการจราจรเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของประเทศเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในท้องถนนนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่1 นะครับในวัตถุประสงค์ที่2นะครับเนื่องจากว่าสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมยุคโซเชียลนะครับฉะนั้นเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาต้องการความคิดสร้างสรรค์นะครับน้องๆเนี่ยต้องการที่จะแสดงออกในถึงศักยภาพแล้วก็แนวความคิดของตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองนะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ที่2ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ระดับอุดมศึกษาเนี่ยได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับวินัยจราจรให้ความรู้แก่น้องๆในการที่จะจัดทำคลิปให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ความน่าสนใจทั้งในรูปแบบการผลิตนะครับทั้งในเนื้อหาสาระที่ถูกต้องในการนำเสนอหลังจากนั้นท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านก็ได้ร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คัดเลือกออกมาเป็น3รางวัล นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษานะครับรวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศแล้วก็รางวัลชมเชยนะครับโดยรางวัลชนะเลิศทั้ง2ระดับเนี่ยน้องๆจะได้รับรางวัลจำนวนสูงมากนะครับรางวัลละ 100,000 บาทสำหรับผู้ชนะเลิศแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศก็ได้รางวัลละ 50,000 บาท 30,000 บาทแล้วก็ 10,000 บาทลดหลั่นกันไปนะครับน้องๆทั้ง26ทีมนะครับจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ได้รับเงินรางวัลกันทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับนอกเหนือจากส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักในเรื่องของกฎจราจรที่ถูกต้องแล้วเนี่ยได้ส่งเสริมให้น้องๆใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเป็นสื่อนะครับครับอย่างน้อยนะครับน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการนะครับทั้ง240กว่าทีมเนี่ยจำนวนทีมละ3คนนะครับก็จำนวนเกือบประมาณ700-800คนเนี่ยน้องๆก็จะได้มีความตระหนักในความสำคัญของวินัยจราจรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสื่อออนไลน์นะครับเราก็จะเผยแพร่กันไปในทุกท่องทางนะครับคิดว่าก็คงจะสร้างการรับรู้พอสมควรนะครับในเรื่องของวินัยจราจรแล้วก็ในเรื่องของแนวความคิดของเด็กๆและเยาวชนนะครับว่าเขามองในเรื่องของการจราจรอย่างไรเขามองในสิ่งที่ไม่ควรทำในเรื่องระเบียบวินัยจราจรอย่างไรนะครับก็คงจะเป็นสื่อที่มี
ประสิทธิภาพในระดับหนึ่งนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเราได้เห็นแล้วว่าคุณภาพการทำงานของน้องๆเนี่ยเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับเราคิดว่าเทคโนโลยีของประเทศไทยเรานะครับถึงแม้เราจะเป็นยูเซอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของเด็กและเยาวชนนะครับในยุคที่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเนื้อหาข้อมูลนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพเทคนิคการตัดต่อเทคนิคการบันทึกเสียงนะครับน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเราก็เห็นว่าสามารถที่จะเผยแพร่นะครับในสื่อออนไลน์ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอชมเชยน้องๆทุกทีมนะครับทั้งที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยครับว่าฝีมือในการผลิตนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ